ส่วนบนกับส่วนล่างมาประกบกันก็จะเป็นมันเข้าดียังพี่ลองเลื่อนให้ดูหน่อยใครเป็นเหมือนกันบ้างทุกคนเห็นแดดแรงๆแบบนี้ไม่ได้เลยนะต้องเป็นซักผ้าตากผ้าตลอดแดดประเทศไทย5นาทีก็แห้งแล้วร้อนเกินเดี๋ยววันนี้มินเอาใจแม่บ้านหน่อยนะแนะนำราวตากผ้าทั้งหมดที่มีตามการใช้งานเลยไม่ว่าจะเป็นราวตากผ้าแบบใหญ่นะเมตร50ก็มีราวเล็กๆแขวนผ้าในหอพักคอนโดราวเหล็กราวไม้นะราวตากผ้าคนหนูแขวนหมวกแขวนอเนกประสงค์หรือว่าจะเป็นแทนตู้เสื้อผ้าที่แบบใช้ตากผ้าเนี่ยก็มีนะของเราเนี่ยเมดอินไทยแลนด์นะทุกคนไทยทำไทยผลิตเองนะบางรุ่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเพื่อนๆต้องคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีนะเพราะว่าโรงงานเขาผลิตมามากกว่า30ปีแล้วเด้ออมตะและใช้งานได้จริงถ้าเพื่อนๆสนใจรุ่นไหนไว้บ้างนะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยว่าตากผ้าคนหนูผ้านวมอย่างงี้ใช้แบบไหนหรือแขวนชุดแบบไหนปังนะเสื้อผ้าแบบตากผ้ากี่กิโลแบบเนี้ยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวแอดมินทำคลิปตอบกลับให้นะตอนนี้แอดมินกำลังทยอยทำคลิปวิดีโอพวกสอนประกอบแบบง่ายๆนะเรียกได้ว่ามีไขควงอันนึงก็ประกอบได้แล้วก็กดติดตามรอชมด้วยเด้อถ้าด่วนๆนะกดติดตามไว้ก่อนนะแล้วมาชมกันที่ไลฟ์สดนะเดี๋ยวแอดมินรีวิวให้ว่าสินค้าจริงมันเป็นยังไงและกดสั่งที่ตะกร้าในไลฟ์สดได้เลยนะ